สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา English for Airline เกี่ยวกับเรื่อง Time Zone ค่ะแต่ละประเทศแต่ละทวีปนะคะมี Time Zone ที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น GMT+9 GMT+7ว่าแต่ว่ามันคืออะไรยิ่งฟังก็ยิ่งงงอาจารย์หญิงคะช่วยอธิบายให้มาตอนฟังทีค่ะคลาสเซ่กับอาจารย์หญิงจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมาเรื่องเกี่ยวกับไทม์โซนนะคะเราจะมาลองหาดูว่าระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยคิดอย่างไรคำนวณอย่างไรนะคะเราเรียนไปแล้วนะคะว่าประเทศไทยนั้นอยู่ GMT ที่+7นะคะตัวอย่างเช่นเราออกเดินทางจากกรุงเทพนะคะเวลา8 นาฬิกาถึงนาริตะเวลา 15:00 นแบงคอกนะคะอยู่ที่ GMT+7ญี่ปุ่นหรือนาริตะอยู่ที่ GMT +9ก่อนอื่นเราจะต้องเปลี่ยนเวลาเดินทางของกรุงเทพให้เป็นเวลาของญี่ปุ่นก่อนนะคะนั่นก็หมายความว่าจาก8 นาฬิกาเราจะต้องบวกเข้าไปอีก2 ชั่วโมงซึ่งจะเป็นเวลา10 นาฬิกานั่นก็หมายความว่าเราออกเดินทางเป็นเวลาของญี่ปุ่นคือ10 นาฬิกาและถึงเวลา15 นาฬิกาซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด5 ชั่วโมงค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองเพียงแต่ว่าเราจะต้องฝึกกันนิดนึงนะคะแค่นี้ไม่ยากเลยค่ะเวลาที่เราจะโดยสารข้ามประเทศไปนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะดูไทม์โซนให้ดีๆว่าของแต่ละประเทศเป็นยังไงนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หญิงมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาสเอค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ